สวัสดีครับผมเข้มมณฑลวงประดิษฐ์ครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่บ้านใหม่เหล่ายาวตำบลวิเชษฐนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับซึ่งตอนนี้อยู่ภายในตลาดเช้าภายในชุมชนนะครับชาวบ้านนำสินค้าต่างๆมาวางเรียงรายจำหน่ายกันทั่วบริเวณเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าที่นี่มีสินค้าอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามไปดูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายอะไรครับเนี่ยมีผักเต็มไปหมดเลยอันนี้บวบเอามาจากไหนครับเนี่ยในสวนปลูกเองแล้วนี้ผักชีกันเท่าไหร่ครับเนี่ย5บาท5บาทเอ๊ะทำไมผักชีที่นี่หน้าตาแปลกๆ5บาทไม่ใช่ผักชีนะครับอะไรครับเป็นหอมแย่หอมแย่หอมแย่ไม่ใช่ผักชีเลยครับไม่ใช่ผักพื้นบ้านเราครับเป็นผักพื้นบ้านเรียกว่าหอมแย่หอมแย่แย่ที่แปลว่าไม่ดีดีครับอ๋อดีนั่นมันแย่อันนี้แย่วันนี้มาเลือกซื้อสินค้าเหมือนกันแหละครับครับครับผมผู้ใหญ่บ้านใหม่ระยาวครับผมอ้าวท่านผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับโอ้ไม่น่าเจอไม่น่าเชื่อจะมาเจอกันที่นี่ครับผมแล้วก็อีกนายมาเที่ยวตลาดครับผมครับสวัสดีนายเพิร์สวัสดีครับผมก็มาดูพี่น้องวิถีชุมชนก็มาเช้ามีตลาดเช้ามาขายก็เอาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านของชุมชนมาขายครับผมแสดงว่าตื่นแต่เช้าเลยมาเลือกซื้อสินค้าที่ชาวบ้านนำมาจับหน่ายชอบก็มาตรงนี้ได้ผักที่ปลอดภัยด้วยเนาะแล้วเส้นสุดก็จับจ่ายใช้สอยได้ผักที่ปลอดภัยจะหาที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีพระมาบิณฑบาตก็จะได้ทำบุญด้วยตอนเช้าครับผมอันนี้ไม่ใช่ของทานละอันนี้คืออะไรครับเนี่ยกลมไฟพับได้กลมไฟพับได้เป็นสีค่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันพับยังไงครับเนี่ยเอ๊อันนี้เหรอครับพับไว้แล้วเรียบร้อยลองเตะพอแล้วจ้าเตะเตะไหนครับเตะลูกเตะพอแล้วดึงขึ้นมาแล้วก็กลางได้เลยจ้าโอ้สวยงามเลยเตะเป็นก่อนเตะเป็นก็ได้เตะเป็นเจ้าคืออะไรนะครับเตะคือแกะค่ะแกะเตะแปลว่าแกะเป็นภาษาข้างเมืองโอเคเจ้าเจ้าเออเป็นโคมไฟแล้วก็นำหลอดไฟไปใส่น่ารักดีครับผมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงครับใช้ประโยชน์ได้จริงและสวยด้วยมองเห็นลอยกระทงและเสกประทีปได้ข้างล่างประทีปช่วงเทศกาลอ๋อเรียกว่าประทีปเนาะประทีปก็ได้ประทีปก็ได้หรือว่าใส่เป็นไฟตะเกียงก็ได้เนี่ยก็ดีนะมันมีประเพณีทางเหนือด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าประเพณีแห่คมไฟสายแห่คมไฟสายคมสายเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับประเพณีเดือนยี่เป็งเนี่ยฮะเดือนลอยกระทงพิจิกาเดือนหน้านะครับเดือนหน้าคือประมาณช่วงลอยกระทงเขาก็จะมีหลายสีอันนี้คือทำมาจากผ้ากระดาษสาก็มีใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูกระดาษสานิดนึงนี่เป็นผ้าครับผมในผมขอชมกระดาษสาสักหนึ่งชิ้นอันนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันอันนี้เป็นผ้าชุมชนไหมครับเป็นผ้าชุมชนค่ะอันนี้เป็นกระดาษสาอุ้ยนี่สวยครับเป็นกระดาษสาทำกระดาษสาอัดกีบเป็นดอกไม้มาครับจากกระดาษสาเหมือนกันอืมเก็บพวงคนก้านมะยมก้านมะยมก้านมะยมเป็นกระดาษสาที่ทำมาจากก้านมะยมก้านมะยมอันนี้เฟืองฝาอันนี้เฟืองฝาจ้ะดาวกระจายสวยครับถ้าเป็นกลุ่มๆก็ช่วยกันทำอันนี้คือต้องทำมือหมดเลยทุกชิ้นเลยใช่ไหมครับทำมือหมดแสดงว่าลายก็คือจะมีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยลายไม่ค่อยซ้ำกันแต่เราจะไม่ซ้ำกันค่ะมาใหม่เรื่อยๆคือของเราเป็นแนวแฟนซีค่ะเป็นแฟนซีนะก็จะมีหลายลายแล้วก็ถูกๆนะฮะใช้ประโยชน์ได้จริงครับผมแล้วก็งานบุญก็ได้ครับผมหลวงพ่อให้พรยาวเลยแต่เช้าจะฟังนานๆถ้าไปที่วัดครับผมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นของทานเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้คืออะไรครับผู้ใหญ่น้ำแตงโมของกลุ่มเป็นข้าวแตนบ้านเกษตรแม่บ้านในระยาวของเราตะกอนในระยาวเจ้าครับผมข้าวแตนน้ำแตงโมเจ้าทำมาจากแตงโมเหรอครับจะเอาน้ำแตงโมน้ำแตงโมกับข้าวผสมกันเจ้าอ๋อคือข้าวเหมือนเดิมเป็นข้าวแตนเดิมแต่ว่าเอาราดด้วยน้ำแตงโมพอค่ะเอาแตงโมเข้าผสมกับข้าวแล้วก็คลุกคลุกเขาเรียกว่าคลุกครับอ๋อเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับตอนที่หนึ่งเสร็จอ่ะแตงโมผสมกับข้าวเลยเอาละครับผมทราบว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อเยอะมากถึง10รายการด้วยกันมีอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำปูครับเพราะว่าน้ำปูเป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอแจ้ห่มครับไปที่ไหนเขาก็กล่าวว่าน้ำปูดีต้องมาที่แจ้ห่มครับถ้าบ้านเราก็มีกลุ่มที่ทำกันครับสองก็กลุ่มอบแมงแมลงไอ้กลุ่มลูกประคบสมุนไพรลูกประคบสมุนไพรครับสมุนไพรที่
ใช้กันได้ดีครับบ้านเราครับแล้วก็กลุ่มและก็มีกลุ่มที่3ก็กลุ่มข้อแตนกลุ่มข้อแตนนี่ข้อแตนกลุ่มเกษตรแม่บ้านบ้านไม้ระยะทำจากข้าวเอามาแปรรูปครับแล้วก็กลุ่มข้อแตนน้องกุ้มอีกบ้านเรามีกลุ่มข้อแตน2กลุ่มครับแปรรูปเห็ดครับแปรรูปเห็ดเอาแปรรูปเห็ดเห็ดนะครับเป็นรสครับแบบนี้แน่นอนแปรรูปเห็ดปรุงรสครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เอาเห็ดมาเป็นทำน้ำพริกเห็ดครับให้มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ได้นานหน่อยครับเป็นของฝากได้ครับครับแล้วก็กลุ่มกล้วยสาบอีกกล้วยสาบด้วยกล้วยสาบกล้วยสาบก็แปรรูปจากกล้วยบ้านเราก็เยอะแยะครับที่ท่านมาชมนะครับกล้วยเยอะแล้วก็เอาแปรรูปเป็นสมุนไพรด้วยครับกล้วยสาบแล้วก็อีกที่เราชมกันก็มีโคมไฟโคมไฟด้วยโคมไฟพับได้ครับผมโคมไฟพับได้ที่เป็นแฟนซีครับครับสวยครับผมผ้าถักโคเชที่บ้านเราผักถักเสื้อถักเนี่ยครับที่ใส่กันสวยครับนี่นี่ก็ใช่ครับนี่ฝีมือของกลุ่มเราครับก็มีกลุ่มกระเป๋าทำมืออีกทำด้วยมือนะครับครับไม่ได้ทำด้วยเครื่องจักรทำด้วยมือสวยงามมากครับนี่คือ10ผลิตภัณฑ์เด่นนะครับของบ้านใหม่เรายาวนะครับใครที่อยากจะมาอุดหนุนสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของที่นี่เรียนเชิญได้เลยครับผมนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยสวยงามด้วยมีที่ไหนบ้างครับท่านอำเภอครับครับจริงๆในส่วนของบ้านใหม่เรายาวก็จะมีวิถีชุมชนธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะมีอันซีนของจังหวัดลำปางด้วยคือวัดพุทธบาทสุทาวาสที่จะไม่เห็นเจดีย์อยู่บนภูเขาบนดอยทางภาคเหนือก็จะพูดแล้วไงสวยงามบรรยากาศก็จะมีสถานที่ประดิษฐ์บัตรธรรมทะเลหมอกดูชมวิว360องศารอบทิศทางเลยสวยงามมากแล้วเขาคุ้มมาก็จะประทับใจกันก็จะให้เชิญพาเราจะไปเที่ยวชมที่วัดพุทธบาทสุทาวาสของบ้านใหม่ระยะอำเภอเจ้าของจังหวัดลำปางครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามบนวัดกันดีกว่าครับยินดีครับเชิญครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับที่วัดพุทธบาทสุทธาวาสครับทางค่อนข้างคดเคี้ยวนิดนึงและตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยผมหายเหนื่อยมากเพราะว่าผมเห็นด้านหลังนั้นครับนี่ก็คือที่บอกผมใช่ไหมว่าเป็นเจดีย์บนยอดเขาบนยอดเขาบนดอยเจดีย์ลอยฟ้าเจดีย์ลอยฟ้าครับสร้างได้ยังไงครับเนี่ยสร้างเพราะตอนนี้ก็เป็นแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่หลวงพ่อไพบูลย์นะครับท่านมาสร้างให้ประชาชนได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครับใช้เวลาในการสร้างนานไหมครับโอ้นานเหมือนกันครับที่ชาวบ้านเพราะว่าต้องขนดินขนอิฐขนหินขึ้นไปขนตามขนไหลเขาอะไรต่างๆเพราะว่ามีทางขึ้นใช้เวลาสร้างนานเหมือนกันครับนานมากแล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสร้างจนเสร็จจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณกี่ปีได้แล้วครับท่านจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ20ปี20ปีแล้วครับผมครับ20ปีแล้วโอ้โหเรียกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญและก็สวยงามเรามาอยู่กันที่บริเวณริมระเบียงครับซึ่งสามารถมาชมทัศนียภาพด้านหลังเป็นภูเขาเต็มไปหมดเลยทำไมถึงพาผมมาที่จุดนี้ครับท่านอาจารย์ครับครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่วัดพุทธบาทสุทาวาสชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านหลังก็จะเห็นได้จะมีดอยปู่ยักษ์ปู่พระแดงแล้วก็ดอยพระบาทซึ่งจะเป็นเจดีย์ด้านบนที่เป็นจุดชมวิวไฮไลท์เองจุดแลนด์มาร์กก็ได้ของวัดพุทธบาทสุทาวาสก็เลยพามาจะมีธรรมชาติที่สวยงามที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นหมอกใช่ไหมครับเพราะว่าเรามากันตั้งแต่เช้าเลยครับนอกเหนือจากจุดนี้แล้วนะครับท่านอำเภอในอำเภอแจ้ห่มยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับท่านครับในส่วนของอำเภอแจ้ห่มนอกจากวัดพุทธบาทสุทาวาสนะครับที่เป็นอันซีนสวยงามที่มีบุญจีเจดีย์บนดอยนะก็จะมีดอยฟ้างามนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับก็อากาศกลางคืนก็จะหนาวเย็นนะครับแล้วก็จะมีทะเลหมอกที่สวยงามมากนักท่องเที่ยวมาก็จะประทับใจและใกล้ๆของดอยฟ้างามนะครับก็จะมี
นะครับทะเลสาบกิวลมซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวนิยมมาร่องแพแล้วก็ทานอาหารปลาทานอะไรกันก็ดูชมธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีน้ำตกตาลเหมยซึ่งเป็นน้ำตก9ชั้นอยู่ที่ตำบลท้องพึ่งก็สวยงามในเขตอุทยานถ้ำผาไทยก็จะเป็นที่สวยงามธรรมชาตินักท่องเที่ยวมาเนี่ย 3-4 แห่งนี้ก็จะประทับใจแล้วก็ชื่นชมเข้าไปในธรรมชาติของอำเภอใจหงส์ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพระครูสังวรศิลคุณหรือพระอาจารย์ปอนขอกราบนมัสการครับพระครูครับผมอยากให้ท่านช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้โดยสังเกตครับผมประวัติความเป็นมาของวัดพุทธบาทสุทธาวาสก็มีพระเทพวิสุทธิญาณหรือหลวงปู่ไพบูลย์สุมังคโลท่านอยู่วัดอนารโยทิพยารามท่านได้รับนิมนต์จากชาวอำเภอแจ้งห่มว่าให้มาก่อสร้างวัดอยู่ที่นี่เพราะว่าจะมีรอยพระบาทพระบาทที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเจ้าโหมมานมนานเลยสำหรับพุทธศาสนิกชนท่านใดนะครับที่อยากขึ้นมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านบนวัดนะครับก็สามารถเรียนเชิญขึ้นมากราบไหว้ขอพรได้ทุกวันครับเล่นอ่ะผมหัวใจวายทางค่อนข้างคดเคี้ยวมากแล้วก็ค่อนข้างลัดเลาะตามเขาส่วนมากรถคนขับเขาชำนาญงานแล้วอย่างนี้คืออนุญาตให้คนทั่วไปขับรถขึ้นมาข้างบนไม่ได้ไม่ได้เลยต้องเป็นของเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับและต้องเป็นรถเขาขึ้นทะเบียนไว้ที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะต้องทดสอบต้องทดสอบแล้วว่าสมรรถนะของรถเนี่ยไหวพอที่จะขึ้นมาบนนี้เพราะที่นี่ชันมากระยะทางต้องจากจุดแรกที่เราขึ้นถึงข้างบนเนี่ยประมาณกี่เมตรนะครับพี่ใหญ่ประมาณ 3,000 กว่าเมตรอ่ะ 3,000 กว่าเมตรแล้วตอนนี้คือเราจะถึงบริเวณยอดเจดีย์หรือยังครับขึ้นไปยังต้องเดินขึ้นไปอีกต้องเดินขึ้นไปอีกเดินขึ้นไปอีกครับอีกไกลไหมครับประมาณ800เมตร800เมตรเดินทางมาเที่ยวเนี่ยช่วงไหนเยอะที่สุดครับช่วงสงกรานต์กับช่วงสิ้นปีสงกรานต์สิ้นปีกับเทศกาลทั่วไปโอ้โหผู้ใหญ่ครับทางมันลื่นด้วยครับตอนนี้เราขึ้นมาในจุดที่เป็นจุดพักสามารถมองเห็นทะเลหมอกโอ้โหด้านนี้เป็นอำเภอเมืองปานครับซึ่งตอนนี้เราถึงครึ่งทางแล้วยังครับผู้ใหญ่ยังนะนายยังครับขึ้นไปยังไม่ถึงเหรอผู้ใหญ่จริงเหรอยังครับนี่เดินมาไกลยังไม่ถึงครึ่งทางยังครับโอ้โหอีก2โค้งเหรอลุงอีก2ที่ถึงจะครึ่งทางไม่ถึงอ่ะอีก2ที่ถึงเลยอ๋ออีก2ที่ถึงเลยค่อยมีกำลังใจหน่อยเห็นเนี่ยตามยอดเจดีย์ต่างๆที่อยู่บนขอดบนยอดเขาเนี่ยครับมันรูปทรงต่างกันแสดงว่าคนบริจาคมาแล้วแต่เขาจะบริจาคครับผมเขามีแบบไหนเขาก็บริจาคแบบนั้นมาเพื่อนำมาสร้างแต่มหัศจรรย์มากคือเขาจะขึ้นไปได้ยังไงครับผู้ใหญ่เขาใช้แรงคนศรัทธาครับครับค่อยๆส่งกันไปส่งกันไปต่อๆกันไปอาจจะมีการทำบันไดขึ้นไปเป็นช่วงๆอาจจะบันไดช่วยบางทีก็โหนเชือกครับโหนเชือกอ๋อใช้เชือกโหนขึ้นและ
และนี่คือจุดอันซีนของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีครับของบ้านใหม่เหล่ายาวตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับใครที่อยากจะขึ้นมาสัมผัสความสวยงามและก็แรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างเจดีย์ที่มีความสวยงามและมหัศจรรย์แบบนี้เชิญได้เลยนะครับที่นี่ส่วนตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วครับผู้ใหญ่อยากจะไปหาเมนูที่เป็นอาหารพื้นบ้านที่นี่มีอะไรขึ้นชื่อบ้างครับผู้ใหญ่น้ำพริกน้ำปูครับน้ำพริกน้ำปูอำเภอแจ้ห่มผลิตน้ำปูดีครับครับบ้านใหม่เรายาวครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาเมนูอาหารพื้นบ้านรับประทานกันแล้วกันครับผมและตอนนี้นะครับส่วนผสมในการทำอาหารพื้นบ้านที่มีชื่อว่าน้ำพริกน้ำปูอยู่ด้านหน้าแล้วครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับแม่ครับน้ำพริกน้ำปูนะเจ้ามีส่วนประกอบของพริกหนุ่มนะเจ้าแล้วก็เกลือแล้วก็บากาบเจ้าแล้วก็กระเทียมมกเจ้าครับน้ำพริกหนุ่มก็คือพริกหยวกใช่ไหมครับแม่ก็คือที่เห็นด้านนั้นนี่คือต้องเอาไปทำอะไรถึงจะต้องเอามาหมกไฟเจ้าเอาไปหมกไฟก่อนถึงจะกลายเป็นแบบนี้ได้อันนี้คือส่วนประกอบทั้งหมดแต่พระเอกที่สำคัญที่ขายไม่ได้ก็คือน้ำปูน้ำปูนี่เองที่อยู่ในกระปุกแบบนี้ครับลักษณะเขาจะคล้ายๆกับกะปิในภาคกลางแต่ว่าที่นี่เขาใช้ปูใช่ไหมครับมาเป็นส่วนประกอบหลักกลิ่นใช้ได้งั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือทำน้ำพริกน้ำปูกันดีกว่าครับเริ่มยังไงครับเนี่ยขั้นแรกใช่ไหมครับขั้นแรกใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่มะกาดครับมะอะไรนะครับมะกาดมะกาดก่อนเนาะตำให้มันเละก่อนตำให้มันแหลกก่อนกระเทียมกระเทียมใส่สักกี่กลีบครับหมดเลยใช่ไหมฮะเป็นกระเทียมเม็ดใหญ่เนาะพริกนะพริกหยวกที่ไปหมกไฟมาแล้วนะครับ2และ3เปียกโอ้โหน้ำลายผมไหลแล้วอ่ะ4 5 6อ้าวพอแล้ว6แค่นี้พอแล้วใช่ไหมครับครับผมใส่ประมาณตอนนี้น้ำพริกน้ำปูที่ผมเป็นคนตำเองกับมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่และนี่ก็คือน้ำพริกน้ำปูนะครับอาหารพื้นบ้านที่ผมได้ลงมือทำเมื่อสักครู่นี้วางบนขันโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเมนูอื่นๆที่เป็นอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับอยู่บนกันตกเรียบร้อยแล้วนะครับให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับว่าที่นี่มีอาหารอะไรบ้างจากก่อนอื่นต้องพูดถึงเรื่องน้ำพริกน้ำปูก่อนครับผมน้ำพริกน้ำปูนี่ต้องจิ้มกับผักลวกผักพื้นบ้านที่เราเก็บพื้นบ้านมาแล้วก็มีเห็ดนึ่งครับคือบ้านเรามีกลุ่มทำเห็ดนางฟ้าเราก็เอามานึ่งจิ้มกับน้ำพริกน้ำปูแล้วก็หน่อไม้ครับแล้วอาหารอย่างที่สองคือแกงแคซี่โครงหมูคือเรามีผักพื้นบ้านมีปลอดสารพิษทางกลุ่มบ้านเราก็มีกลุ่มผักปลอดสารพิษก็เก็บมาใส่แกงแคซี่โครงหมูครับต่อไปเป็นลาบปลาดุกซึ่งบ้านเรานี่ผ่านเขื่อนกิวข้าวหมาผ่านทางหมู่บ้านเราก็มีปลาเยอะก็เอามาแปรรูปเป็นอาหารปรุงสุกเป็นลาบปลาดุกต่อไปเป็นขั้วปลีค่ะขั้วปลีนี่กลุ่มเกษตรกรก็ปลูกต้นกล้วยกันเยอะปลีก็ราคาถูกแล้วก็มาแปรรูปเป็นทำอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านเราครับแล้วก็ต่อไปเป็นลาบหมูค่ะลาบหมูนี่ทางหมู่บ้านชุมชนของเราก็ได้รณรงค์กินอาหารปรุงสุกแล้วก็เอาทำลาบหมูขั้วแล้วก็อย่างฝั่งนี้ครับก็มีไส้หมูอั่วเป็นอาหารขึ้นชื่อของแจ้ห่มครับแล้วก็มีฝั่งนี้ก็คือเห็ดนางฟ้าเป็นแปรรูปเห็ด3รสเป็นเห็ด3รสค่ะเห็ด3รสนี้เราได้มาจากกลุ่มขึ้นกลุ่มของบ้านใหม่เหล่ายาวเราได้ทําเห็ดนางฟ้าครับก็เลยนํามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เผื่อเห็ดออกมาเยอะๆเนี่ยขายไม่ทันผมแล้วอีกอันหนึ่งคือแปรรูปเห็ดน้ำพริกเห็ดเป็นน้ำพริกเห็ดนะครับก็เกิดมาจากเห็ดเหมือนกันแ
ผมนี่คือภาพรวมของอาหารพื้นบ้านทั้งหมดนะครับที่บ้านใหม่เหลายาวที่เรียกว่าขึ้นชื่อใครอยากจะมาลิ้มลองทำได้อย่างไรครับผู้ใหญ่ก็เชิญมานะครับที่บ้านใหม่เหลายาวของเราตำบลวิเชษฐ์นครอำเภอเจ้าหงจังหวัดลำปางครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวคือวัดพระพุทธบาทสุทาวาสที่เราไปเที่ยวกันมานะครับก็ขอเรียนเชิญถ้าบ้านเราก็มีโฮมสเตย์ที่พักให้นะครับก็ขอเรียนเชิญแขกนะครับที่มาเยี่ยมนะครับเชิญนักท่องเที่ยวด้วยครับเบอร์โทรติดต่อได้0871896515ครับและนี่คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านใหม่เหล่ายาวตำบลวิเชษฐ์นครอำเภอแจ้หงจังหวัดลำปางครับโอท็อปนวัดวิถีใช้ความดีความงามชุมชนสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างชุมชนให้งดงาม